ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามทางช่องของเราอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีดำดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มค่ะวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะพร้อมกับพี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันและก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเราก็มีงานที่วัดบางเหลียวนะคะจังหวัดกระบี่นะคะอยู่ในเขตอำเภอปลายพระยาค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็เรียกว่าโอ้โหนายหัวอิดสมโยนะคะน่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เทคแคร์ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะนี่สำหรับเจ้าภาพผู้จัดงานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมาพักที่บ้านรถรีสอร์ทอ่าวลึกซึ่งตอนนี้พี่เจี๊ยบก็อยู่ที่พักนะคะไม่ได้ออกมากับเราเพราะว่าหนูอยากจะแนะนำค่ะได้ข่าวว่าร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เรียกว่านายหัวอิดนะคะก็เทคแคร์ดูแลพาศิลปินนะคะมาทานอาหารที่นี่อยู่เป็นประจำเลยทีเดียวนะคะชื่อร้านโรสลินเบเกอรี่อ่าวลึกตามมาเลยค่ะอุยมโอ้สุดยอดนะคะมาเลยค่ะเอาละเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เข้ามาข้างในร้านนะคะนี่บรรยากาศห้องแอร์เย็นฉ่ำสบายสบายนี่มีเบเกอรี่ด้วยนะคะนี่ทางด้านหน้าร้านก็จะมีเบเกอรี่หลากหลายให้คุณได้ลองชิมกันเนาะนี่เค้กกล้วยหอมของโปรดของดีเจต้นน้ำเลยนี่สุดยอดคุณผู้ชมค่ะนี่มีเค้กนะคะและมีอาหารตามสั่งมีไอศกรีมอาหารคาวหวานมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตามมาชิมเลยว่าวันนี้หนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มทานเมนูอะไรสั่งอะไรมาทานนี่คะเอาดูเค้กกันก่อนเลยเนี่ยค่ะนี่เค้กค่ะผู้ชมคะก็จะประมาณนี้ก็ค่ะผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านกันแล้วนี่สวัสดีค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งค่ะค่ะพี่กุ้งค่ะเป็นเจ้าของร้านโรสลินเบเกอรี่อ่าวลึกใช่ค่ะสุดยอดมากร้านที่เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่ประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วค่ะผู้ชมค่ะแล้วก็สำหรับนายหัวอิดสมโยของเราเนี่ยนะคะเวลามีศิลปินมาทำการแสดงที่กระบี่เนี่ยใช่ค่ะก็จะพาพี่น้องศิลปินเนี่ยมาทานอาหารที่นี่กันใช่เลยค่ะเรียกว่าอยากลองแล้วค่ะบอกว่าได้เลยค่ะว่าที่นี่นะคะโด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะคะในอ่าวลึกนะคะกับร้านโรสลินเบเกอรี่นั่นเองนะคะนะคะก็จะมีเบเกอรี่แล้วก็อาหารเมนูคาวหวานมากมายเลยใช่ค่ะเนาะสุดยอดวันนี้อยากจะให้พี่กุ้งแนะนำว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนของอ่าวลึกคะร้านจะอยู่บนถนนเพชรเกษมค่ะสายพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะค่ะอยู่ใกล้ๆกับศูนย์อีซูซูอ่าวลึกค่ะแล้วก็ใกล้ๆกับโลตัสตลาดอ่าวลึกค่ะโอ้เรียกว่าก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวมีอะไรที่อยากจะแนะนำไหมคะแล้วแวกใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกับร้านใกล้ๆกับร้านก็คือมีน้ำตกทานโบกขอนนี่นี่ที่โด่งดังของกระบี่นี่เลยนะคะมาก็อย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสได้มากระบี่มาที่อ่าวลึกนะคะก็อย่าลืมนะคะกับร้านโรสลินเบเกอรี่นี่วันนี้เราสั่งเมนูอะไรมาทานคะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันหน่อยวันนี้หนูดีเจต้นน้ำก็มาร่วมงานกับพี่เจี๊ยบแต่พี่เจี๊ยบอยู่ที่รีสอร์ทนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่รีสอร์ทกันนะคะกับบ้านรถรีสอร์ทอ่าวลึกแต่ว่าตอนนี้เราพาคุณผู้ชมนะคะมาชมร้านโรสลินเบเกอรี่อ่าวลึกกันก่อนวันนี้เมนูของเราเป็นอะไรคุณพี่คะอันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาทูน่าข้าวผัดปลาทูน่าคุณผู้ชมนี่น่าทานมากเลยทีเดียวจะผัดคลุกไปในข้าวแล้วก็มีตกแต่งเป็นอาหารตามสั่งนะคะอาหารตามสั่งซึ่งเราแบบว่ากินอยู่ง่ายวันนี้ต้องขอบคุณนายหัวอิดด้วยนะคะที่เทคแคร์เราเป็นอย่างดีมากคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่ที่พักอาหารนะคะแต่นะคะเรียกว่าเป็นอาหารร้านดังด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกับร้านโรสลินเบเกอรี่นั่นเองนะคะตั้งอยู่ที่อ่าวลึกนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเมนูนี้คืออะไรคะคุณข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสดค่ะผัดน้ำพริกเผากุ้งสดข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสดข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสดรสชาติจะเป็นยังไงต้องมาลองทานกันแล้วน่าเอาละเชิญตามสบายช่วงนี้เราต้องทานกันก่อนค่ะเพราะเราหิวมากเลยค่ะคุณยอมตาหลายคร้ายจะไปลองเมื่อคืนดึกไปหน่อยค่ะความมันความสนุกกับพวกเราหนูดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็มาฟีเจอริ่งกับพี่เจี๊ยบเบญจพรนะคะเราก็เจอกันหลายงานนะขอบคุณพี่เจี๊ยบด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กระนองอย่างหนูที่ดูจะติ๊งตองแล้วก็สวยแล้วก็เซ็กซี่มาก
ตรงไหนวะหลายคนถามนะคะได้มาร่วมงานกับพี่เจฟเป็นเจ้าพรกันนะคะแล้วเจอกันนะคะผู้ชมช่วงนี้ขออนุญาตทานก่อนนะคะหิวมากเลยค่ะผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ให้พี่กุ้งของเราเนี่ยมาแนะนำเค้กกันดีกว่าเพราะว่าร้านเราก็จะเป็นร้านเบเกอรี่เนาะชื่อร้านอะไรนะย้ำอีกทีนึงร้านรสลินเบเกอรี่อ่าวลึกค่ะโอเคเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่ก็จะมีของเราก็จะมีเค้กวันเกิดหรือว่าเค้กเทศกาลต่างๆทำสดใหม่ทุกวันเลยนะคะค่ะลูกค้ามาสามารถเลือกแล้วก็เขียนชื่อหน้าเค้กรับกลับบ้านไปได้เลยนะคะนะคะนี่ก็คือเค้กนะคะเมนูเค้กแล้วก็มีเบเกอรี่ทางด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเค้กเหมือนกันเนาะแต่ก็ตัดเป็นชิ้นอันนี้จะเป็นเค้กชิ้นสำหรับลูกค้านั่งทานในร้านโอเคค่ะนะคะต้องแวะมานะร้านรสลินเบเกอรี่อ่าวลึกค่ะโอเคฝากไปด้วยค่ะผู้ชมค่ะก็จะมีพวกกาแฟสดไอศกรีมขนมหวานเมนูนะคะมีโทสต์มินซูต่างๆให้เลือกหลากหลายเมนูมากเลยนะคะเรียกว่าคาวหวานครบจบทุกเมนูที่นี่เลยนะคะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะคะก็แล้วก็บริการดีนะคะเรียกได้ว่านี่ค่ะเจ้าของร้านนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสคอยการต้อนรับคุณผู้ชมกันอยู่อย่าลืมนะคะมานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ